วันนี้แม่จะแม่ติ๋มจะทำผัดหอยลายค่ะก็แม่ติ๋มจะมาโขกพริกที่จะไว้ผัดหอยลายนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมีอะไรบ้างค่ะก็คือมีพริกไทยเม็ดนะคะค่ะใส่พริกไทยเม็ดค่ะแล้วก็โขกเนี้ยให้พริกไทยมันละเอียดหน่อยนะคะแม่ติ๋มขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่แม่ติ๋มนั่งไม่เรียบร้อยค่ะเพราะแม่ติ๋มปวดขาค่ะปวดเข่านะคะค่ะอันนี้เป็นพริกไทยนะคะโขกพริกไทยให้ละเอียดหน่อยนะคะเราก็เอากระเทียมลงนะคะกระเทียมเราใช้เป็นกรีบใหญ่ใช่ป่ะแม่กรีบก็ทั้งกระเทียมกรีบเล็กกรีบใหญ่กรีบใหญ่ผสมกันได้คือมันก็แล้วแต่คนจะชอบอะเนาะเนี่ยไอ้แต่เราใส่2อย่างคนอื่นเขาใส่อย่างเดียวก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็พริกลงนะคะพริกก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะค่ะแล้วก็โขกนะคะถ้าเรากลัวว่ามันจะเผ็ดมากเราก็ไม่ต้องโขกละเอียดเท่าไหร่นะคะไม่ต้องโขกละเอียดเท่าไหร่ค่ะเท่านี้ก็พอแล้วค่ะแล้วก็เอาไปผัดเราจะทำละเอียดไปเดี๋ยวมันจะเผ็ดค่ะตอนนี้เรามาทำการผัดหอยลายนะคะค่ะตั้งกระทะแล้วเอาน้ำมันลงค่ะน้ำมันลงเสร็จแล้วเราเอาพริกที่เราตำตะกี้นะคะเนี่ยลงไปนะคะพอให้พริกกระเทียมพวกนี้ที่ให้มีกลิ่นหอมนะคะผัดให้หอมหน่อยเนี่ยพริกเนี่ยเราตำไม่ต้องละเอียดนะคะเรากลัวมันเผ็ดค่ะก็ให้มันมีสีสันอยู่ในนี้เลยว่าผัดหอยจะมีสีแดงตลอดพอกระเทียมเนี่ยจะเหลืองนิดนึงแล้วค่ะนะตอนนี้เราก็เอาหอยลงนะคะหอยเราล้างเรียบร้อยแล้วหอยที่เราล้างทำความสะอาดแล้วค่ะนี ก็น้ำเติมนิดหน่อยนะคะที่เราล้างนี้ค่ะค่ะแล้วก็เติมไปนะจับหอยตอนนี้เราก็มาหยิบไฟนิดหนึ่งนะคะก็เติมเครื่องปรุงนะคะ โอ้ยขอโทษทีเถอะขาดโค้ดหมดแล้วรสดีนะคะค่ะชูรสค่ะไอ้เดี๋ยวน้ำตาลเดี๋ยวเราค่อยใส่อันนี้คือน้ำพริกเผานะคะ
ผัดหอยลายน้ำพริกเผานะคะนี่เขาเรียกผัดหอยลายน้ำพริกเผาค่ะทีนี้เราก็เติมนะคะอันนี้มีซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้ซอสฝาเขียวค่ะอันนี้คือน้ำมันหอยนะคะแล้วใส่น้ำตาลเลยนะคะน้ำตาลทรายให้มันออกหวานหน่อยค่ะก็ดูเดี๋ยวพอให้น้ำแห้งสักหน่อยแล้วก็เอาใบโหระพาลงเดี๋ยวต้องรอให้น้ำแห้งก่อนแม่ถิ่นขอชิมนิดนะคะชิมดูก่อนค่ะนี้เราก็ใบโหระพาลงนะคะทำนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะค่ะพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวไปเจอกันโต๊ะอาหารนะคะค่ะทุกคนกับข้าวเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วก็มีหวานด้วยมีแกงบวชเผือกนะคะทุกคนอันนี้แกงบวชเผือกนะเมื่อกี้ที่แม่ทำน่ากินมากเลยแล้วก็นี่ผัดหอยลายผัดหอยลายผัดพริกเผาค่ะนะคะแล้วอันนี้ก็น้ำพริกอ่องที่ทำเมื่อวานเนี่ยค่ะแล้วก็เครื่องเคียงเราก็จะมีผักมีแตงที่เราแตงมีแคบหมูมีกะหล่ำมีมะเขือค่ะค่ะทุกคนมากินกับแม่ติ๋มนะคะค่ะก็แม่ติ๋มก็ขอฝากช่องนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามแม่ติ๋มด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย